สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเขย่าโลกสุดสัปดาห์ค่ะครับวันนี้เขย่าแน่นอนเพราะเป็นเรื่อง UFO 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 เคยดูหนังไหมไอ้ ET ไม่ใช่เขาจะบอกว่าไอ้มันมาบุกโลกอ่ะไอ้ D4 อ่ะ ID4 อ่ะวิลสมิธอ่ะรู้ป่ะที่แบบมาลำเบิ่มเลยโอ้โหมาทิ้งปิดท้องฟ้าไปครึ่งนึงอ่ะแล้วยกยานบินมายิงกันมันเหลือเกินนะไม่ภาษาผู้หญิงไม่ค่อยชอบไงชอบอะไรมุ้งมิ้งแบบ ET อะไรแบบนี้เออ UFO มันก็มีหลายแนวนะใช่ค่ะแนวไอ้แบบประเภทมาลุกลานก็มีนะใช่แต่แนวมุ้งมิ้งแบบ ET ก็มีนะพบเด็กๆโอ้โหนี่คุณทันเหรอ ET อ่ะทันยังเด็กอยู่เลยเหรอยังเด็กมากแต่ทีนี้แต่สมัยนั้นก็ดูกันทุกคนนะคำว่าทันเนี่ยไม่คือยังไม่อยากบอกเขาว่าแกคำว่าทันเนี่ยไม่รู้ว่าทันโรงไหมแต่ว่าได้ดูออกมาเป็นวีดีโอไม่อยากบอกว่าผมดูในโรงอุ้ยตายแล้วบอกอายุมากไม่ต้องผมไม่ต้องปิดบังอะไรคนท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าอายุมากดิฉันดูเป็นวีดีโอแต่ตอนนั้นต้องบอกอย่างนี้ว่าเออนอกเรื่องหน่อยตอนนั้นเนี่ยคือดูในโรงเนี่ยมันไม่ใช่ดูทันกับฝรั่งเหมือนตอนนี้นะค่ะถูกไหมคือตอนนั้นมันประเด็นเรื่องภาษีอะไรเนี่ยผมดูเป็นวิดีโอก่อนอดูเป็นวิดีโอก่อนตอนที่หนังฉายที่ฝรั่งเนี่ยมันมีวิดีโอผีเข้ามาแล้วดูเป็นวิดีโอผีอาจจะรุ่นเดียวกับคุณเนี่ยและตอนหลังเนี่ยพอมันมีเรื่องยกเลิกเรื่องภาษีเปรเสริแล้วเนี่ยมันก็หนังจริงเข้ามาฉายในโรงผมก็ไปดูอีกทีนึงดูทั้ง 2-3 ทีก็ร้องไห้ทุกทีซึ้งใจET เพื่อนรัก ET Phone Home เนี่ยแต่พอมาดู Independent Day ก็อีกแบบนึงมันโอ้โหมันแบบยิงระบ้านหันแหลกเลยจะบอกว่าถ้าเมืองไทยเอาแค่บ้านเราก่อนก็เชื่อกันนะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาประสงค์ดีเขามาแบบว่าเป็นฟิลใหญ่ที่จะรักษามวลมนุษยชาติเอาไว้เดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยนะใช่ UFO เนี่ยนะประเทศไทยไปเกี่ยวอะไรกับ UFOประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อเรื่องของ UFO จริงๆจังๆเลยถึงขนาดที่ว่าบุกขึ้นไปบนสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็มีกล้องมีอะไรแบบไปส่องไปจับกันแล้วก็มีคนเจอจริงด้วยมีคลิปเพิบอะไรแบบเผยแพร่ด้วยคุณดูหน้าผม แล้วเดี๋ยวคุณแล้วคุณบอกว่ามีอะไรมีการแบบใช้พลังจิตคุยกับใช้พลังจิตเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่ามีสมาธิดีพอเนี่ยภาษาอะไรก็ได้แล้วก็จะแปลออกอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ศึกษาพุทธศาสนามาก็จะรู้นะพระเกจิครูบาอาจารย์ยังแบบสื่อสารแบบกับนกอะไรอย่างเงี้ยกับช้างมันไม่เหมือนกันนั่นมันแบบสื่อสารกับโดยไม่ต้องใช้ภาษาเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติคุณดูหน้าผมท่านผู้ชมสังเกตหน้าผมนี่ผมไม่ต้องงงคุณผู้ชมมีอยู่จริงๆไม่ผมเชื่อว่าท่านสื่อด้วยอะไรได้แต่นั่นมันเป็นแบบของที่อยู่ในโลกนี่ไงนั่นมันมนุษย์มีอยู่จริงๆคำว่ามีอยู่จริงๆของดิฉันเนี่ยไม่ได้หมายถึง UFO มีอยู่จริงๆนะกลุ่มคนที่เชื่อเรื่อง UFO เนี่ยมีจริงอยู่ในประเทศไทยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกลุ่มอะไรนะเขากะลาผมเคยดูฝรั่งมาทำสารคดีเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็อ่ะแบบฟังหูไว้หูนะว่าคือเขามาทำเขาก็ไม่ได้แบบทำแบบเหมือนเชิงแบบเอาไปล้อเลียนนะเหมือนเขาก็ศึกษาพวกปรากฏการณ์อะไรแปลกๆอ่ะหรือกลุ่มที่เชื่ออะไรแปลกๆบนโลกอ่ะแล้วเขาก็มาทำเนี่ยไอ้กลุ่มที่คุณว่าเนี่ยแล้วก็เขาไปถ่ายที่กำลังนั่งสมาธิแล้วก็กำลังสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีหรอกที่แบบว่าจะถ่ายออกมาให้เห็นเป็นลำหรือจะไปถ่ายให้เห็นแบบเขาบอกมีคนเห็นคลิปก็เป็นคลิปอะไรก็ลอยๆไปลอยมาแบบนี้มันก็เห็นกันเกือบแล้วแต่ดิฉันก็เห็นนะไอ้คลิปนั้นน่ะแต่ว่ามันที่เห็นน่ะไม่รู้ว่ามันจริงๆอ่ะถ้าเห็นแล้วแบบว่าประเภทแบบเอาให้ชัดเอาชัวร์ๆเลยนะชัดๆเป๊ะๆแบบว่าไม่ต้องเป็นที่ถกเถียงกันนะคือช่วยกรุณาแบบถ้ามีนะคือมาจอดเลยนัดกันที่ไหนก็ได้เอาสนามหลวงเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเนี่ยนะแล้วมาจอดปุ๊บเดินลงมาเลยตัวเป็นๆเนี่ยแบบนั้นจบไม่ต้องมีใคร
ไม่ต้องมีใครแบบร่างกายเขาอาจจะรับกับออกซิเจนของโลกไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็นั่นไงคือแบบนั้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นไงมันไม่มีแบบนั้นแต่ต้องบอกว่าแต่ UFO ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนี่เพราะนี่อาทิตย์ที่แล้วคุณก็อ่านแต่ข่าวเรื่อง UFO ทั้งอาทิตย์ถูกไหมใช่ที่มันมีข่าวประเด็นที่ว่าอเมริกามันไปบอกว่ามันไปยิงวัตถุลึกลับใช่แล้วหลังจากที่ไปยิงบอลลูนจีนเนี่ยตกไปแล้วถูกไหมไอ้อันแรกเนี่ยบอลลูนจีนเนี่ยลอยตะลุกตุ๊บป่องเนี่ยถูกไหมจากจีนเนี่ยข้ามมหาสมุทรไปอะไปถึงอเมริกาเนี่ยใช่ใช่ไหมอเมริกามันไปยิงและจีนเขาก็ยอมรับว่านี่บอลลูนเขาอันนี้คือบอลลูนจบไม่เกี่ยวถูกไหมใช่แต่หลังจากนั้นรู้สึกว่ามันจะมีอีกมาอีกแล้วมีอีกมีอีกแล้วโดยเฉพาะที่อลาสก้านะยิงในอลาสก้าใช่แล้วก็ยิงในยิงที่แคนาดาเนี่ยที่อลาสก้าที่หนึ่งที่แคนาดาที่หนึ่งแล้วที่บอกได้ว่าที่แคนาดาเนี่ยมันลักษณะอันนี้ไม่ใช่บอลลูนแล้วถูกไหมค่ะมาเป็นทรงอะไรนะแปดเหลี่ยมเหรอแปดเหลี่ยมเหรอทีนี้เขาก็เลยบอกว่าใช้สื่อตะวันตกใช้ข่าวอ่ะใช้คำว่า UFO กันหมดเลยที่เคยส่งให้ด็อกเตอร์นะรอยเตอร์ไทม์บูมเบิร์กคือสื่อหลักๆสื่อหลักๆสื่อหลักๆก็ใช้คำนี้เลยใช้ UFO กันเลยดิฉันก็เลยแบบว่าเอ๊ะฉัน UFO มันเอาใจผิดอะไรหรือเปล่าทำไมใช้คำว่า UFO เอาแบบนี้ก่อนให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อน UFO เนี่ยมันแปลว่า unidentified flying object ก็คือวัตถุบินได้ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรยังไม่ใช่ยานอวกาศไม่ใช่ของมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ใชที่พา ET มาหรือไม่ใช่ที่พา ID4 มาอ๋อโอเครับได้อันไอดีนติฟายฟลายอิงออบเจกต์นี่นี่ก็เลยใช้คำว่า UFO เพราะว่าแต่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยคนจะไม่เข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจไงคนจะเข้าใจอย่างที่คุณเข้าใจว่าเอเลี่ยนต่างดาวมาแล้วเอเลี่ยนมาบุกแล้วเว้ยเอ้ยมนุษย์ต่างตะกี้ยิงของจีนอยู่มึงกําลังจะลบกับจีนไอ้นี่3วันผ่านไปจะไปลบกับมนุษย์ต่างดาวแล้วเพราะว่าคนมันได้ยินคําว่า UFO จะไปนึกแบบนั้นถูกมั้ยแต่มันไม่ใช่บอลลูนใช่มั้ยตามจริงๆไม่รู้ดิฉันเขายังไม่ระบุดิฉันก็เลยยังไม่รู้คือบอลลูนเนี่ยมันรู้เพราะว่าบอลลูนก็คือหน้าตามันต้องเป็นบอลลูนคือเน็ตไอดอลคือเน็ตไอดอลรุ่นผมไม่ใช่ในคุณบอลลูนเพื่อนผู้ชมรู้จักไหมทันไหมฮะไม่อันน่าจะทันงั้นถ้าท่านผู้ชมเรานะท่านผู้ชมคุณทันไหมคุณทันไหมทันทันน้องบอลลูนไหมทันยุคนั้นเขาดังมากคือเป็นแต่ไม่ใช่นี่คุณจะไม่ผมพูดเรื่องบอลลูนเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนอกเรื่องอ๋อโอเคครับจะไม่นอกเรื่องอ๋อคือทรงมันเรารู้เพราะมันเป็นลูกบอลลูนใช่ถูกไหมไอ้ที่ถ่ายมาได้เนี่ยไปอะไรอย่างนี้ที่ถ่ายมาได้แล้วสื่อฝรั่งลงที่คุณบอกว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยเออดูยังไงมันก็ไม่ใช่บอลลูนว่ะใช่แล้วพอเวลามันดูไกลเหมือนถังอะไรสักอย่างดิฉันได้เห็นไอ้เหมือนถังแคปซูลอะไรสักอย่างนึงแล้วมันยิงตกเลยนะแล้วมันไปเก็บไปยังไอ้ซากที่มันยิงตกเนี่ยเก็บแล้วแล้วก็บอกว่าข้างก็ยังไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรก็แค่แบบว่ายังอธิบายอะไรไม่ได้นี่กำลังจะหลุดปากด่าไปเลยนะเนี่ยก็มึงออกข่าวที่คือคนขนาดนั้นพอยิงตกปุ๊บไปเก็บแล้วเสือไม่บอกว่ามันคืออะไรอ้าวเฮ้ยเราไม่ทราบตอนที่ยิงนะเราไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรแล้วเราไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนและใครส่งมามันเป็นของใครแต่เรายิงไว้ก่อนมาจากดาวอุลตร้าแมนเขาพูดอย่างนี้จริงจริงว่าเรายิงแล้วพอยิงเสร็จตกแล้วไปเก็บมาแล้วดันเสือไม่บอกว่าคืออะไรยังแต่มีคนออกมาบอกไบเดนเหรอคะไม่ใช่ไบเดนบอกเด่นเหมือนกันแต่คนละเด่นใครอ่ะสโนเดนโอ้สโนเดนเออเด่นเหมือนกันแหละสโนเดนนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแม่งไอ้ที่เขายิงกันเนี่ยไอ้ UFO เนี่ยมันอยู่รัสเซียหนีไปอยู่รัสเซียใช่กลายเป็นว่าปูตินเนี่ยซีกันแล้วตอนนี้กับสโนเดนสโนเดนออกมาบอกว่าไอ้ที่ยิงอ่ะไม่ใช่ UFO หรอกอะไรอ่ะตอแหลอ๋อตอแหลคือมีประเด็นไงตอนเนี้ยมันมีประเด็นว่านักข่าวอเมริกันเนี่ยคนนี้ดังมากนะออกมาแฉเรื่องอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์ดสตรีมเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่สิเรื่องใหญ่นะเพราะมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยใช่ไหมคือกลายเป็นว่าอ้าวโทษนะไอ้เหี้ยมึงถูกไหม
แล้วจริงๆเนี่ยนอร์ดสตรีมมันเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเยอรมันเยอรมันเนี่ยพวกเดียวกับอเมริกานะใช่มั้ยในนั้นจะบอกว่าคุณนักข่าวคนนี้แชร์ละเอียดยิบมากถึงขนาดไม่ถึงกระไปวางยังไงอะระบุเลยนะว่าคือโทษนะทำเป็นหนังได้เลยและระบุมีชื่อคนด้วยนะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยไบเดนคนหนึ่งที่รู้แน่นอนคือละเอียดกว่าตู้หาวบ้านเราอะอไม่รู้แกไปรู้มาได้ไงนะแต่ละเอียดไอ้ตู้หาวบ้านเราว่าละเอียดแล้วนะขบวนการทุนเทาจีนในที่แฉมีชื่อ อันนู้นยังไม่นะได้รับความร่วมมือจากวอชิงตันอย่างนี้เลยโอ้นั่นแหละชโนเดนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับไบเดนนะชโนเดนเดนเหมือนกันแต่ว่าบอกมาเลยว่าต้องไปปั่นข่าวเรื่อง UFO เพื่อเบี่ยงเบนไอ้กระแสเรื่องกบกระแสท่อนอร์ดสตรีมใช่ฉะนั้นไอ้ UFO ที่คุณบอกเนี่ยไอ้เนี่ยคือจริงๆก็มันก็ไม่ได้ยากอะนะมันไปเอารูปอะไรมันก็ได้แล้วดินนี่ตัดตึงตัดต่อผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมอันนี้ฟังแล้วน่าเชื่อไหมเชื่อดิฉันเชื่ออยู่แล้วฟังแล้วไม่ฟังจากสโนเดนแล้วคิดว่าเออคือสโนเดนถ้าตามสโนเดนนี่คือไอ้ UFO นี่ UFO เก๋มีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมรู้จักดีน่าเชื่อกว่าสโนเดนอีกคนนี้อีลอนมัสก์โอ้โหคิดดูว่าน่าเชื่อขนาดไหนอะก็เขาเป็นเจ้าของสตาร์ลิงก์อะเขาบอกว่าบนโลกนี้มนุษย์บนโลกนี้ถ้าเกิดว่าจะพูดเรื่องอวกาศไม่มีใครรู้เท่าผมแล้วฮะไม่มีใครพูดออกมาแล้วน่าเชื่อถือแล้วรู้เท่าผมแล้วว่าผมมาเจ้าของ SpaceX พูดอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเขาบอกว่าไอ้เรื่องมนุษย์อวกาศยานอวกาศ UFO บุกโลกเนี่ยไม่มีจริงหรอกเหรอแล้วก็เป็นเรื่องของสหรัฐเนี่ยแหละตะวันตกเนี่ยแหละที่พยายามที่จะรักษาโลกขั้วเดียวไว้ซึ่งมันเป็นการทำลายอารยธรรมมนุษย์โอ้คือมันก็พูดสอดรับกับสโนเดนนะถูกไหมแต่ว่าอาจจะพูดไม่เหมือนกันสโนเดนไปบอกว่านี่ทำเพื่อบิดเบือนประเด็นที่กำลังโจมตีอยู่ใช่แต่อีลอนมัสก์ไม่ได้พูดเรื่องประเด็นที่กำลังเรื่องไอ้ไว้วินาศกรรมนอร์ดสตรีมเยอะแต่ไปบอกว่ายูเอฟโอเป็นเรื่องอุปโลกอุปโลกเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้แบบมันก็พูดอิมพลายว่าคล้ายๆต้องการเหมือนเบี่ยงประเด็นอะเบี่ยงประเด็นเพื่อจะทำให้ตัวเองยังรักษาหน้าตัวเองเอาไว้แบบเนี้ยใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่กล้าประกาศเลยว่าบนอวกาศไม่มีใครจะไม่มีใครรู้เท่าผมเลยเขาก็หมกมุ่นจริงๆเขาก็หมกมุ่นแบบว่าเขาตั้งเป้าว่าเขาอยากที่จะไปอยู่บ้านบนดาวอังคารอะไรแบบเนี้ยอ๋อคือแกอยากจะเป็นมนุษย์แต่จริงๆผมก็ว่านะคุณดูหน้าตาอีลอนมัสก์นะมันน่ามันเหมือนกับมันน่าจะเป็นต่างดาวผสมนะอีพันธุ์ที่เขาเรียกว่าทำไมนะเอามันมีหลายสายพันธุ์มนุษย์ต่างดาวคุณรู้เปล่าอีที่เราเห็นเนี่ยตาหัวโตเนี่ยนะอีพันธุ์นึงใช่ไหมแล้วเป็นอีแบบ ET ที่คุณว่ามาเนี่ยพันธุ์นึงแล้วเคยเห็นไหมในหนังเอเลี่ยนอ่ะที่มันออกมาแดกคนอ่ะอันนี้ศึกษาจริงจังเอามาดูในหนังไง มันก็อีพันธุ์นึงนะมันจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแต่จริงๆเนี่ยมันมีคนบอกว่าอีกแบบนึงก็มีนะมันเหมือนคนเลยแต่หน้าตามันจะดูแปลกๆดูมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดี๋ยวผมดูคุณก่อนไม่มีคืออีลอนมัสก์เขาก็แบบพ่อแม่อะไรเขาก็อยู่เขาก็สืบค้นได้แม่หน้ามันแปลกๆคุณรู้ว่าหน้ามันแปลกๆหน้ามันแบบเหมือนมีสายพันธุ์จากมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมเหมือนมีสายพันธุ์เอเลี่ยนอยู่ในตัวพวกนี้เขาเรียกว่าแบบสายแบบเขาเรียกสายเนียนเป็นมนุษย์ต่างดาวสายเนียนคือมันเหมือนคนทุกอย่างแต่จริงๆไม่ใช่คนนี่อ้าวไปนู่นเลยไปนู่นแหละเพราะว่าคนอะไรมันจะรู้เรื่องอะไรเก่งกาจไปหมดเป็นธรรมดาเพราะว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เขาเชื่อเอออย่างคนไทยเราอ่ะไทยเราจะยังอินเรื่องผีตะนีตะเคียนย่านาคอะไรต่ออะไรเทพเจ้าอะไรแบบนั้นแล้วก็ยังไม่ได้อินมากนะกับคนที่อินกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวยังมีน้อยเราอ่ะมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเนาะมีดาราเซเลบอะไรบางคนที่ออกมายอมรับเลยว่าอินศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวเช่นอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงคุณพี่ทองเจืออย่างเงี้ยเขาออกมาพูดเลยว่าเขาชอบคือของเราเนี่ยถ้าเป็นไทยไปศึกษาเรื่องเทพเนี่ยมันผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมใช่แต่พอไปศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวมันดูเป็นแบบมันมายังไงคือคิ้วผมเนี่ยก็จะเริ่มขมวดเข้าแล้วแต่ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยคุณไปศึกษาเรื่องเทพเนี่ยคุณดูเพี้ยนแต่พอไปเป็นศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยดูก้าวไกลเทคโนโลยีแบบไซไฟอะไรอย่างนี้ไม่มันมีหลายแบบอีแบบไซไฟก็มีอีแบบเป็นลัทธิก็มีลัทธิเฮเป็นเกตไงลัทธิที่แบบว่าไปเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วบอกว่าวิญญาณมนุษย์ต่างดาวจะมารับ
ตัวเองไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วชวนไปฆ่าตัวตายอ่ะเออมันก็มีแต่มันเป็นเขา UFO เนี่ยมันเป็นเขาแล้วมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็หาหลักถึงหลักฐานอะไรยังไงเนี่ยคือคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยไม่ได้พูดมั่วๆมีโพยเนาะโพใช่ไหมสำรวจแล้วเจ้าคนมีการเชื่อเรื่องนี้โพเหมือนกันแหละโพก็โพยอะไรโพยมีโพสำรวจนะคะเป็นจริงเป็นจังเลยบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยคือเขาสำรวจมาเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเล็กแหละแต่เป็นหมื่นคนเป็นหมื่นคนนะสุ่มมาเนี่ยแล้วก็สรุปว่าแยกออกเป็นชายหญิงนะคะผู้ชายเชื่อมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ในนั้นน่ะในกลุ่มนั้นน่ะเชื่อเรื่อง UFO อ่ะ 60% แสดงว่าที่ไม่เชื่อก็เหลือแค่ 40% เองนะคะก็เชื่อมากกว่าฝั่งที่ไม่เชื่อแล้วผู้ชายจะเชื่อมากกว่าผู้หญิงและยิ่งอายุน้อยก็เชื่อมากกว่าคนอายุเยอะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมสมัยใหม่ของอเมริกาเนี่ยความบ้าคลั่ง UFO เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือ UFO มีจริงไม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนที่ชื่อเรื่องนี้เนี่ยมันมีจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ะต้องบอกแบบนี้ได้เลยอีหนังหนึ่งเนี่ยมันก็ทำมาได้เพราะว่าคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไงถูกไหมถ้าคนไม่เชื่อเนี่ยทำออกมาใครจะดูหนังพวกนี้ถูกไหมเนี่ยยิ่งจินตนาการไปอะไรยังไงเนี่ยคนมันก็ยิ่งไปตอบรับกันยิ่งเชื่อขึ้นไปใหญ่อีกนะแต่ถึงขนาดว่าจะไปนั่งสมาธิเพื่อคุยกับลูกต่างดาวหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ที่เขามีก็คือเขาแบบพยายามจะไปหาหลักฐานเนี่ยเอากล้องเกิ้งอะไรไปถ่ายอ่ะแต่มันก็นะคือตั้งแต่อ่ะท่านผู้ชมศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่อะไรนะแอเรีย51ใช่ไหมจานบินตกที่ลอสเวลอะไรแบบเนี้ยจนมาอะไรเงี้ยคือทุกเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าฟังจากวิทยาศาสตร์นะกลายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อหมดจนกระทั่งเนี่ยผมจะบอกกันจริงๆเนี่ยไอ้ที่คุณบอกบอลลูนตะกี้อ่ะอีลอนมัสก์สโนเดนออกมาบอกว่าไอ้นี่ UFO ปลอม UFO อเมริกาอุปโลกอ่ะแต่จริงๆเนี่ย UFO เนี่ยอเมริกายืนยันว่ามีจริงผมบอกให้อย่างนี้เลยมันเพิ่งเป็นประเด็นเป็นข่าวถ้าคนจะยืนยันได้ก็ถ้าพูดว่าอเมริกายืนยันมันจะต้องเป็น NASA แน่ๆไม่ใช่ NASA อ้าวไม่ใช่ NASA เพนทากอนยิ่งกว่า NASA อีกพ่อแม่พี่น้องว่า NASA ยืนยันยังไม่ตกใจนะเพนทากอนยืนยันเลยอ่ะมันยืนยันจากนี้ให้ดูเนี่ยๆๆๆดูนะเป็นบทความซึ่งเปิดประเด็นเรื่อง UFO ในนิวยอร์กไทม์แล้วคุณก็เห็นมั้ยเนี่ยคลิปเนี้ยเนี่ยคือบทความอันนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังแบบนี้เลยกันโดยสรุปเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับตำนานนะฮะเนี่ยคือจะพูดเรื่อง UFO เนี่ยโอ้มันไล่ได้เป็นฉากๆนะคือก่อนหน้าที่นิวยอร์กไทม์จะนำเสนอบทความนะเรื่องเงินสกปรกและก็โปรแกรมลึกลับของเพนทากอนที่ใช้วิจัยเรื่อง UFO นี่นิวยอร์กไทม์นำเสนอเรื่องนี้ถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยในบทความนี้ของนิวยอร์กไทม์เนี่ยเป็นบทความเชิงสืบสวนสอบสวนเชิงวิเคราะห์ค่ะใช่มั้ยฮะได้มีคลิป3คลิปซึ่งได้รับการยืนยันได้รับการเปิดเผยจากคนซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นผู้ควบคุมโปรเจกต์หรือโครงการนี้อยู่เนี่ยอีนายคนนี้ชื่อว่าหลุยส์อีลิซานโดเนี่ยคนเนี้ยถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องเยอะมาตอนนี้คนนี้ดังไปแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า ATIP โปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับยานอวกาศแบบพิเศษที่มันแอดวานซ์กว่าปกติเนี่ยรวมไปจนถึงไอ้ UFO เนี่ย Unidentified Flying Object เนี่ยพวกนี้ด้วยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพนทากอนเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าจานบินมาตกที่ลอสเวลล์แล้วเพนทากอนปฏิเสธว่าไม่ใช่จานบินเป็นบอลลูนเนี่ยมาแบ่งมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วบอลลูนเนี่ยแต่หลังจากนั้นมันมีโปรเจกต์ที่รู้จักกันดีก็คือโปรเจกต์บลูบุ๊กสมุดปกสีน้ำเงินเนี่ยแต่ส่วนใหญ่โปรเจกต์พวกนี้เพนทากอนศึกษาเพื่อที่ต้องการทำให้เห็นว่าไอ้ที่มึงโมกันเรื่อง UFO นะที่มันเป็นความเชื่อที่เป็นเค้านะที่เป็นลัทธินะมันเป็นเรื่องเฟกเป็นเรื่องไม่จริงส่วนใหญ่เหมือนต้องการออกมาทำเพื่อดิสเครดิตของคนที่เชื่อเรื่อง UFO แต่ตัวเองแอบไปมีโครงการวิจัยลับๆ
เกี่ยวกับเรื่อง UFO อยู่ด้วยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็ดูเป็นวิทยาศาสตร์อ้าวเรื่อง UFO ไม่จริงไม่ก็คือเขาจะรวบรวมปรากฏการณ์คือจะไปรู้เลยว่าคนที่เจอเนี่ยมันมีเคสคุณมีหลักฐานอะไรยังไงแล้วพยายามจะหาข้อพิสูจน์ว่าไอ้หลักฐานที่คุณมีอยู่มันไม่จริงเช่นมันเป็นแสงสะท้อนเนี่ยหรือคุณตาฝาดมันเป็นนกอะไรอย่างงี้อะไรแบบนั้นเป็นบอลลูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมมติว่า 90% ของหลักฐานพวกนี้เนี่ยไม่จริงแต่มันมีอีกประมาณส่วนหนึ่งคือน้อยมากแต่มีอยู่ที่มันอธิบายไม่ได้นี่ก็ต้องขยายตรงนี้ก่อนอ๋อมีเรื่องลึกลับที่เพนทากอนกันไปเจอมีบางคลิปมีบางรูปถ่ายที่อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรมีอยู่แต่น้อยแต่พวกนี้ไม่ค่อยพูดถึงส่วนใหญ่มันจะไปพูดถึงอีที่ไม่จริงอ่ะแล้วเพื่อให้เห็นว่าคนที่เชื่อเรื่องยูโอเนี่ยเพื่อเจออ๋อโอเคแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยเพนทากอนเนี่ยตัวเองพยายามจะทำแบบนี้คือไปดิสเครดิตคนที่เชื่อเรื่อง UFO แต่ก็เสือกแอบไปตั้งโปรเจกต์นี้เหมือนกันโปรเจกต์ลับเนี่ยวิจัยเรื่อง UFO เนี่ยเพราะอะไรเพื่อจริงเรื่องพวกนี้นะคือจู่ๆคุณคิดดูว่ามียานอะไรสักยานหนึ่งแล้วคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วมาบินเข้าน่านฟ้าคุณเนี่ยแม่งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติของประเทศเลยนะใครคุกคามถูกไหมเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมมันเลยใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อว่าจะขอทำโครงการนี้แต่ต้องทำแบบลับๆเพราะอะไรเพราะตัวเองดันเป็นดิสเครดิตเขาไว้ไง มึงเสือกไปทำจริงจังเป็นเรื่องเปิดเผยก็ด่าแม่ตายห่าดิถูกไหมก็ต้องทำลับๆไอ้คนนี้ไอ้หลุยเนี่ยอิลิซานโดเนี่ยมันไปคุมโปรเจกต์นี้อยู่แบบลับๆ ทำอยู่นานจนกระทั่งตอนหลังรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้จะถูกยุบคล้ายๆเรื่องมันจะแดงอ่ะแล้วมันจะมีการเอาไปแฉกันในสภาแบบนี้แล้วถ้าแฉเรื่องนี้ออกมานะเพนทากอนชิบหายเข้าใจปะก็เลยถูกยุบปรากฏว่าไอ้หลุยคนนี้ไอ้นักข่าวอีลิซานโดคนนี้ไปตอนหลังเนี่ยมันมีคอนเนคชั่นกับระดับแบบนักธุรกิจระดับบิ๊กซึ่งเชื่อเรื่อง UFO ก็เลยโยงใหญ่กันไปจนถึงได้ไปเจอนักข่าวของนิวยอร์กไทมส์แล้วไปให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็เอาคลิป3ตัวนี้เนี่ยมาปล่อยเพนทากอนออกมายอมรับว่าคลิปนี้เป็นของเพนทากอนจริงๆเฮ้ยแล้วยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่เห็นอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมเป็นจริงเป็นจังไหมใช่เป็นจริงเป็นจังเละเนี่ยเลยเป็นที่มาเมื่อข่าวเมื่อสักเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยที่บอกว่า UFO มีจริงอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่เรียก UFO นะเขาเรียกว่า UAP มันใช้ศัพท์อีกตัวหนึ่ง UAP มันแปลว่า Unidentified Aerial Phenomena แปลว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่อธิบายไม่ได้นี่ถูกไหมเนี่ยอันนี้แหละคือตัวที่ยืนยันว่าเพนทากอนเนี่ยรับรู้อยู่ว่ามีอะไรทักอย่างหนึ่งที่มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่แล้วก็ใช้เงินใช้ทองทุ่มเงินทุ่มทองไปแบบเยอะคือระดับออกมาอภิปรายกันในสภาก็น่าจะเป็นประเด็นน่ะเนี่ยก็น่าจะสวยถูกแล้วก็ใช้ไปแต่เพื่อการนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยอ้างว่าเป็นเพื่อต้องการที่จะหาทางป้องกันอันเนื่องมาจากภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งฟังแล้วขึ้นไหมขึ้นฟังขึ้นนะใช่ไหมแต่มันแท้ๆแปลว่าคำพูดเหมือนที่มันยึดไปยืนยันในทางโดยในโดยพฤติใดไงว่ามึงก็เชื่อว่ามีของบางอย่างที่มึงไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรใช่ใช่แล้วแล้วก็น่าจะเนี่ยคือประเด็นแบบนี้ไอ้คลิปที่คุณเห็นเนี่ยนะแล้วรูปเนี่ยคือจู่ๆเนี่ยนะมันบินแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะบินใช่ไหมคือการเคลื่อนการเคลื่อนปุ๊บมันฟุ๊บใช่ไหมแบบเนี้ยมันไม่สามารถฟุ๊บแบบนี้นะคือลักษณะการบินมันประหลาดหรืออยู่ๆเนี่ยมันบินแล้วมันฟึบแบบเนี้ยเครื่องบินทำไม่ได้ใช่เนี่ยแล้วคลิปนี้เนี่ยมาจากกรณีที่นักเขาเรียกนักบินหรือว่าคนที่อยู่ในกองทัพเรือเนี่ยเขาเจอประสบการณ์นี้จริงๆซึ่งของจริงไม่ได้มีแค่3คลิปนี้มีอีกเยอะแต่มันไม่เอามาบอกเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้ออกมาโดยนิวยอร์กไทม์คือแต่นิวยอร์กไทม์เนี่ยต้องเข้าใจว่าคือจู่ๆจะมาบอกว่า UFO มีจริงคนก็ไม่เชื่อใ
ใช่ถูกไหมเอาเรื่องโครงการลับของเพนทากอนเนี่ยออกมาแฉซะดีกว่ามาแฉเรื่องเงินเรื่องทองก่อนแต่มันมีนัยยะว่าที่มึงให้เงินให้ทองไปเพราะว่ามึงเชื่อว่า UFO มีจริงถูกไหมใช่มันก็เลยคนเลยว่าอ๋อ UFO มีจริงเนี่ยแล้วตอนหลังจากโครงการไอ้คลิปนี้หลุดออกมานะนักบินหรือว่าคนที่อยู่ในกองทัพเรือซึ่งเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ออกมาเล่ากันเป็นขบวนเลยคือเจอแต่ละอันแบบคือเขาตลาคุณเนี่ยแบบเด็กๆไปเลยเหรอถูกคือมันมีประจักษ์พยานมีหลักฐานมีการบันทึกมีล็อกเมนต์มีเอกสารมีอะไรคือบันทึกไปหมดว่าเฮ้ยเนี่ยมีจริงนี่แต่โพดิฉันบอกว่าทางเพนทากอนเนี่ยชี้แจงว่ามันก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นพวกสภาพอากาศภาพสะท้อนความผิดพลาดในระบบประมวลเซ็นเซอร์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบไอ้วัตถุแปลกปลอมทางอากาศทั้งหมดนะเขาตรวจสอบถึง366ครั้งคุณผู้ชมก่อนหน้าที่จะ366ก็ตรวจไปแล้ว144ครั้งสรุปว่ามันเป็นบอลลูนอ่ะแต่ทีนี้26ครั้งคาดว่าเป็นโดรนหรืออุปกรณ์อื่นๆ163ครั้งเนี่ยเป็นบอลลูนแล้วก็6ครั้งเกิดจากนกสภาพอากาศหรือขยะที่ลอยในอากาศเช่นถุงพลาสติกทำให้ยังเหลือรายงานที่มันเป็นวัตถุแปลกปลอมถึง171ครั้งซึ่งเพนทากอนยังระบุไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่า มันมีลักษณะการบินและสมรรถนะที่แปลกไปกว่าปกติคือเหมือนอย่างที่ดร.อธิบายอ่ะจานบินที่เราอยู่ๆยานอากาศยานที่เรามีตอนนี้อยู่เนี่ยที่ล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมันก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ให้มันผาดผลขนาดไหนมันก็ยังไม่ใช่มันอธิบายไม่ได้คือมันบินแบบว่าคือจานบินเนี่ยถูกไหมไอ้เครื่องบินเนี่ยมันจะมีไอพ่นไงนี่พูดภาษาแบบโบราณมากเลยนะแต่นี่มันลอยไปมันไม่มีไอพ่นอ่ะหรือว่าจู่ๆมันเกิดบินแล้วมันกลับลำแบบ190องศาแบบในขนาดทีเดียวหรือจู่ๆเนี่ยที่เขาเจอที่เขาเรียกว่าทิกแท็กอะเนี่ยลองเสิร์ชคำนี้ท่านผู้ชมลองเสิร์ชคำนี้ดูทิกแท็กอันนี้ไม่มีคลิปแต่ว่ามีคนที่เขาเล่าเนี่ยเจอแล้วยืนยันว่าเป็นเรื่องที่พวกกองทัพเรือมันเจอจริงของอเมริกาคือมันบินแล้วมันลดระดับจากระดับที่สูงมากมาระดับแบบเนี้ยคือภายในระยะเวลาที่เครื่องบินปกติทำไม่ได้อะแล้วมันก็ไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยแต่มันมาทรงเนี่ยทรงส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ 3-4 ทรงนะทรงหนึ่งก็มันเป็นทรงคล้ายๆแคปซูลแบบเนี้ยเหมือนยาค่ะเนี่ยไอ้ทิกแท็กเนี่ยเป็นคล้ายๆยาทรงที่2เนี่ยมันก็คือทรงแบบสามเหลี่ยมเลยเนี่ยที่เขาเห็นนะเนี่ยทรงที่3เนี่ยมันคล้ายๆแบบอย่างนี้เกือบเป็นสามเหลี่ยมอ่ะแต่มันแค่แบบไม่มีเป็นฉากๆซึ่งดูไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นทรงไอ้สามเหลี่ยมอะไรเนี่ยมันก็ถ้าอธิบายแล้วมันก็เป็นทรงคล้ายๆแบบอธิบายเนี่ยมันก็ว่ามันอาจจะเป็นโดรนรุ่นใหม่ๆโดรนลับอะไรแบบนั้นนะเนี่ยพวกเนี้ยดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าของรัสเซียหรือจีนไม่ที่มันแบบว่าอาจจะสร้างอะไรขึ้นมาที่เราไม่รู้จักที่มันศึกษาเพราะมันกลัวว่าเป็นแบบนั้นไงมันไม่ได้มันผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ก็รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรยังไงเนี่ยอีมาแบบ ID4 เนี่ยคงไม่ใช่หรอกแบบนั้นหรอกถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่มันกลัวคือเนี่ยไอ้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอีทรงเนี้ยทรงที่มันแอโรไดนามิกพอสมควรนะเนี่ยมันอาจจะเป็นของจีนหรือของรัสเซียแต่รู้สึกว่าทางโน้นก็บอกไม่ใช่นะเขาก็ต้องบอกไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเพราะเขาเองก็เจอเหมือนกันอ้าวเหรอไม่น้อยหน้าไปกว่ากันไม่น้อยหน้าไปกว่ากันแต่ว่าต้องบอกครับเรื่องนี้มันมหากาพย์มันยาวต้องแบบว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เดี๋ยวต้องค่อยๆ ย่อยเพราะนี่แค่มาเล่านี่แค่เป็นส่วนหนึ่งน้ำจิ้มเล็กๆโอ้โหนิดเดียวเองของเรื่องทั้งหมดมันมีปรากฏการณ์อีกเยอะการไอ้จานบินไอ้หรือยานบินประหลาดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจานบินที่มันท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเข้าใจไหมคือถ้าย้อนไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์แล้วมีข่าวว่าพยายามจะทำกันอยู่แต่ตอนนั้นมันเป็นข่าวแบบเหมือนคอนซีบอ่ะมันรู้จริงหรือไม่จริงไงจริงๆแล้วรุ่นเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับในยุคสมัยแบบในยุคสมัยฮิตเลอร์อ่ะ
คือมันมีโปรเจกต์ลับเยอะมีเกล็ดน่าเล่าเยอะมากเลยมีโปรเจกต์ลับเยอะตั้งแต่ไอ้ที่เรารู้ว่ามันแบบว่าเนี่ยไปทำไอ้นี่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือจะไปประดิษฐ์นิวระเบิดนิวเคลียร์ถูกไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้ทำหรอกไอ้ทีมที่ประดิษฐ์นี่แหละไปตอนหลังย้ายมาอยู่อเมริกาหมดแล้วก็มาทำระเบิดนิวเคลียร์ให้อเมริกาเนี่ยเนี่ยแต่มันมีเช่นไปมีฐานทัพลับอยู่ที่โคโลกใต้อะไรเงี้ยมีอะไรมีแต่มันส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องเล่าลือผสมจริงผสมแต่งอ่ะนะแต่ว่าเอาลองดูแล้วกันเพราะเนี่ยอย่างที่บอกก็ได้แต่นิวยอร์กไทม์เรื่องนี้เนี่ยนะบทความที่เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูแล้วกันนะไอ้บทความเนี่ยบทความนี้จริงและเป็นที่มาของการที่เพนทากอนออกมายืนยันว่าคลิปนี้เป็นของเพนทากอนจริงยืนยันจริงว่ามีอย่างที่คุณบอกไอ้ส่วนหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะจริงแต่ไอ้ที่ยิงตกเนี่ยไม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบอลลูนอันนี้ไม่จริงไอ้เนี่ยแหกตาเพื่อต้องการจะไปกบเกลื่อนเรื่อง Nord Stream 2ผมเชื่อแบบนั้นเลยก็เชื่ออย่างนั้นแบบนั้นน่ะแต่ไอ้ที่จริงอ่ะมีอยู่แล้วมันไม่ได้พูดถึงหรอกแต่มันมีประหลาดกว่านั้นอีกคือไอ้โครงการนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันไอ้โครงการที่อีลิซอนโดเนี่ยเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนออกมาแฉอันนี้อีกทีนึงเหมือนกันลึกลับซับซ้อนเอาไว้คราวหลังแล้วกันดีไหมหมดแล้วนะคะไปถึงผีสางนางไม้มนุษย์หมาป่าเลยล่ะโอ้โหเพนทากอนน่ะเพนทากอนเลยมันมีไล่อยู่แห่งหนึ่งอ่ะเอาไว้ก่อนอบไว้ก่อนเอาเดี๋ยวงวดหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีอะไรยิ่งไปกว่านั้นนะจะชัดช็อกเรื่องว่า UFO ยิ่งกว่าเพนทากอนวิจัย UFO อ่ะติดตามชมกันตอนต่อไปเนี่ยมึงนะคะกับเล่าเขย่าโลกสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำหนังสือรานอลิลาดพายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอลิลาดพายจักกรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02-114-6663